มดยุคหนีกลับดำนาบ้านเกิดข้าวทิพย์ธิดาดินเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินสาวลูกทุ่งหน้าหวานขวัญใจแฟนเพลงค่อนประเทศที่ใครๆก็ชมว่าสวยหน้าหวานเรียบร้อยมากทีเดียวสำหรับข้าวทิพย์ธิดาดินนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงใสล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดชีวิตในวงการกว่า12ปีที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนกว่าจะมาถึงจุดนี้ในวงการบันเทิงต้องใช้ความพยายามถึง12ปีโดยเธอเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพหลักคือทำนาอาชีพเสริมคือหมอลำตั้งแต่จำความได้คือคุณพ่อร้องเพลงหมอลำเลี้ยงเรามันเป็นความทรงจำที่มีความสุขมากมันเลยทำให้เราอยากฝึกร้องหมอลำคือตั้งแต่เด็กจะร้องหมอลำตามทุ่งนาเราก็ครูรักพักจำจากคุณพ่อเงินก้อนแรกเราเอาไปปลดหนี้ให้กับครอบครัวคือข้าวทิพย์มีพี่สาวอยู่2คนและตอนนั้นพี่สาวคนโตเรียนปริญญาตรีส่วนพี่สาวคนที่2เรียนมัธยมเราก็เรียนมัธยมแต่การจะมีเงินก้อนไปจ่ายค่าเทอมมันเป็นเรื่องยากเราขายข้าวได้กำไรแค่ 8,000 คุณแม่ก็เลยไปกู้ธนาคารส่งพี่สาวเรียนตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่เราได้เงินก็เอาไปปลดหนี้ครึ่งล้านตอนก่อนกลับต่างจังหวัดก็เหลือเงินประมาณหลักหมื่นเราดูแลตัวเองและน้องได้ถ้าเป็นระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวมันไม่ได้อยู่ไม่รอดแน่เลยก็ตัดสินใจกลับบ้านแม่บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กลับมานะแม่จะเลี้ยงเองคือตอนกลับบ้านเรามีข้าวกินมีปูมีปลามีไก่กินเราสามารถอยู่ได้แล้วเพราะใช้เงินไม่เยอะซื้อพวกน้ำปลาพริกเกลือก็อยู่ได้แล้วเพราะบ้านเราก็ทำนาที่บ้านก็ปลูกผักเราก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายตอนนั้นมีหลานตัวเล็กพอดีเพิ่งเกิดก็เลยไปเลี้ยงหลานแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่ทำนาปลูกผักเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากๆเลยล่ะค่ะและทางทีมข่าวเชื่อว่าแฟนๆยังคงรอคอยติดตามผลงานของข้าวทิพย์อยู่แน่นอนค่ะ